นี่แล้วพอพูดถึงเรื่องของโอกาสทางธุรกิจแล้วนะครับแน่นอนว่าต้องนึกถึงตั๊กกี้ด้วยถูกต้องครับวันนี้ตั๊กกี้มีธุรกิจดีๆมาแนะนำอีกแล้วสำหรับบ้านไหนที่ชื่นชอบการเลี้ยงแมวแล้วแมวของท่านเนี่ยอยู่ไม่สุขเลยวันดีคืนดีก็ไปตะคุยข้างฝาไปตะคุยโซฟามันชอบลับเล็บไงเล็บมันไม่คมมันก็โรคจิตหาทางลับเล็บรับกับคมไม่ได้ก็ไปรับกับของแทนข้าวของเสียหายหมดนะฮะปรากฏว่ามีธุรกิจหนึ่งขึ้นมาครับหัวดีมากๆมันรู้คิดได้ยังไงกับธุรกิจในการลับเล็บแมวติดตามได้จากน้องตั๊กกี้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงเพื่อนแสนรักวันนี้ตั๊กกี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักแมวซึ่งตั๊กกี้เชื่อว่าคนที่เลี้ยงแมวจะต้องเคยเจอรอยเล็บแมวบนเฟอร์นิเจอร์ของคุณอย่างแน่นอนตั๊กกี้จะแนะนำในวันนี้นั่นก็คืออุปกรณ์สำหรับลับเล็บแมวซึ่งนอกจากจะใช้เป็นที่ลับเล็บแมวแล้วยังสามารถเป็นที่นอนของเล่นและยังสามารถเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านของคุณได้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์คัฟโบอุปกรณ์สำหรับลับเล็บแมวกันค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับพี่ขวัญชนกอมรธนานุบาลหรือว่าพี่โน้ตนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคาร์บโบคืออะไรและจุดเริ่มต้นคืออะไรคะอ๋อคาร์บโบใช่ไหมคะจริงๆคาร์บโบมาจากคำว่าคราฟอะค่ะ KRAFT คราฟแปลว่ากระดาษคราฟกระดาษสีน้ำตาลนะคะแล้วโบเนี่ยจริงๆพ้อนมาจากคำว่าคาร์ดบอร์ดเป็นภาษาอังกฤษคือกระดาษแบบคาร์ดบอร์ดกล่องกระดาษกล่องกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเอาเสียงคราฟกับคาร์ดบอร์ดมาพร้อมกันเป็นคราฟโบก็เลยเป็นที่มาว่าของโปรดักต์เราจะเป็นสไตล์อีโคโปรดักต์ทำจากกล่องกระดาษลูกฟูกอะค่ะฟีดแบคที่ลูกค้าได้มาเจอเนี่ยเขามีความประทับใจยังไงบ้างคะก็ฟีดแบคตอนแรกที่เราเริ่มมาเขาก็จะงงเอ๊ะเวลาลูกค้าเขาถามตุ๊อะไรมันคืออะไรเขาก็ยังงงไม่รู้แต่พอหลังนั้นเราก็เริ่มเอาแมวมาเล่นเป็นเทสติโมนี่คือแบบมันดูแบบอ๋อเป็นที่รับเล่นบอกเป็นเฟอร์นิเจอร์แปลกดีเนอะเขาก็จะงงว่าคืออะไรแล้วเราก็ต้องมีการแบบบอกว่าเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะเป็นการดีไซน์เขาก็อ๋อเป็นที่รับเล่นเป็นที่นอนให้น้องแมวเหมือนเป็นของเล่นแมวไปด้วยค่ะแต่คือหลักๆเราอะออกแบบเพื่อเป็นของเล่นแมวอะค่ะเพราะเราเห็นแบบแมวอะชอบอยู่ในกล่องกระดาษอย่างแบบเราก็ศึกษาพฤติกรรมแมวมามีแมวด้วยแล้วก็แบบเอ๊ะอย่างมารู้ก็จะชอบอยู่กล่องกระดาษเราก็เลยเอามาต่อยอดทำเป็นของเล่นให้แมวเพราะแมวมันจะชอบกินกระดาษอยู่แล้วด้วยตอนนี้นี่คือเรามีทั้งหมดกี่แบบแล้วคะตอนนี้มีจริงๆเราดีไซน์มา9แบบโปรดักต์เราชื่อ Night Lifer ก็คือเป็นเพื่อนน้องแมว9ตัว9ชีวิตกับน้องแมวอะค่ะแต่ก็คือแต่ตอนนี้เราออกแบบมี6ตัวก็อย่างที่เห็นนะคะก็เริ่มมีรูปไก่สุนัขจิ้งจอกหนูหอยทากฮิปโปปลาวาฬค่ะตอนนี้ก็มี6ตัวขาดอีก3ตัวเป็นตัววอลลัสนกแล้วก็กบค่ะซึ่งแต่ละตัวนี่คือเขามีความแตกต่างกันไหมคะก็คือเราก็จะเล่นการเล่นของเชฟของสัตว์แต่ละตัวค่ะอย่างรูปปลาเนี่ยตอนออกมาครั้งแรกก็แบบเป็นแบบเขาก็จะชอบเชฟของปลามากมีหางมีท้องมุดลอดอะไรได้อันเนี้ยก็คือเป็นเชฟแล้วของเราเหมือนถ้าแบบดูโดยรวมนะคะก็จะเป็นความแบบเป็นยูนิคด้วยเชฟลักษณะแล้วก็การดีไซน์ก็คือดูออกว่าเป็นของคาร์บโบอะค่ะคือถ้าสมมติเราคนอื่นทำเป็นรูปอะไรเงี้ยแต่ของเรามันจะดูออกมาเป็นแบบคล้ายๆแพทเทิร์นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดีไซน์เป็นหลายรูปลักษณะของตัวคาแรคเตอร์ของสัตว์อะค่ะและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้ตัวคาร์บโบตัวนี้บ้างติดต่อพี่โน้ตยังไงบ้างคะอ๋อค่ะก็คือตอนนี้นะคะเราก็มีทางแบบทาง Facebook นะคะก็คือเข้า www.facebook/kb.nightlifer หรือเสิร์ชคำว่าคาร์บโบ KAFBO แล้วก็มีใน Instagram นะคะก็คือ carbo_ig Instagram ค่ะแล้วก็ LINE เสิร์ชคำว่าคาร์บโบ KAFBO ค่ะเนี่ยค่ะติดต่อได้3ช่องทางแล้วเราก็พยายามตอนนี้กำลังขยายไปทางพวกเพ็ทช็อปต่างๆนะคะแล้วก็มีทางโรงพยาบาลอยู่ก็เดี๋ยวคอยติดตามสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่โน้ตเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะ
ยากจะฝากถึงก็ดูแลน้องแมวด้วยความรักเอาใจใส่กับน้องแมวด้วยคือแบบเห็นน้องแมวเล่นอะไรเงี้ยก็เราก็มีความสุขกับแมวด้วยอะค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โน้ตมากๆนะคะขอบคุณนะคะที่วันนี้เนี่ยให้เราได้มารู้จักอีกหนึ่งของเล่นที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะและสำหรับในช่วงของเพื่อนแสนรักวันนี้ตะกี้ก็หมดเวลาลงแล้วติดตามได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะวันนี้ตะกี้และพี่โน้ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ